เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สัมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา 18.30 ถึง 21.30 น.สดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID SE9599 ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไป7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 มุมมองบูรณาการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้นับจากนี้ไปนะครับเราก็ต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับนับจากนี้ไป2023นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมมองเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจะเกิดมหาสงครามขึ้นจะมีสงครามขนาดใหญ่ที่ขยายตัวบานปลายออกจากยูเครนนะครับนะค่อนข้างจะเห็นเช่นนั้นนะครับเมื่อดูจากหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะทางตะวันตกนะที่ยืนหยัดนะครับที่จะหนุนยูเครนนะครับให้รบกับรัสเซียต่อเนื่องไม่ยอมถอยนะครับตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ2022ที่วลาดิเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะครับได้บินไปเยือนทำเนียบขาวนะครับได้รับการต้อนรับนำออกสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีการไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับในสภาคองเกรสนะครับของสหรัฐนะก็เป็นการสนับสนุนชัดเจนจากทางสหรัฐนะครับว่าจะหนุนยูเครนอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงนะครับชาติพันธมิตรเนโต้หลายชาตินะครับก็ตัดสินใจที่จะสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆนะครับเติมเข้ามาในยูเครนนะตามคำเรียกร้องของทางยูเครนนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าตะวันตกจะยืนหยัดหนุนยูเครนรบกับรัสเซียต่อเนื่องไม่ยอมถอยเพื่อทำลายอำนาจใหม่นะครับไม่ให้ได้เกิดพูดง่ายคือถ้าไม่สามารถจำกัดรัสเซียได้ในครั้งนี้นะครับก็อาจจะทำไม่ได้แล้วนั่นเองนะจึงมุ่งมั่นนะที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในบรรดาชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีพันธมิตรนะครับอย่างเช่นสหภาพยุโรปนะครับก็คือด้านหนึ่งเศรษฐกิจนะด้านหนึ่งก็คือทางการทหารอย่างเนโต้นะเพื่อต้องการที่จะยับยั้งนะที่จะทำลายรัสเซียให้อ่อนแอลงนะครับนะเพื่อไม่ให้อำนาจใหม่นี้ได้เกิดเพราะมันจะลำบากนะครับกับทางตะวันตกเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความเป็นไปได้ของการสู้รบนะครับที่จะขยายตัวบานปลายขึ้นนะครับออกนอกยูเครนนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปอธิบายให้ฟังแล้วว่าจุดร้อนแรงฮอตสปอตนะมีอีกหลายจุดนะครับลองติดตามดูสถานการณ์กันต่อไปแต่โดยส่วนตัวค่อนข้างเชื่อนะครับจับตาดูช่วงประมาณเดือนมีนาคมเมษายนของปี66มีโอกาสที่สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะที่มาพร้อมๆกับนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่ซึ่งจะเขย่าสั่นสะเทือนถึงรากถึงแก่นนะครับของโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินโลกและจะเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับ Great Reset นะในช่วงนี้นะครับ2023ถึง2025ซึ่งแน่นอนนะครับผมเห็นโลกมันมืดมนแน่นอนนะในปี2023ถึง2025นะครับไม่ใช่โลกที่สดใสส่วนใครจะว่าอะไรอย่างไรนะครับว่ามองโลกมืดหรือไม่ประการใดต้องบอกว่าก็เป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับผมก็ยืนยันว่าเป็นการมองโลกตามที่มันเป็นจริงซึ่งนั่นก็เห็นแล้วว่าการสู้รบสงครามยืดเยื้อมาเกือบจะครบปีแล้วนะครับใครที่มองโลกสวยก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรลองพิจารณาดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ